สะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิจตุตัสสีนิวาเสสนิปฏิตายะพุทธะปริสายะกาจิตมิกถาคติยเตธัมมานุธัมมะปฏิปฏิติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตถุสาธายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตัมโมติวันนี้เป็นวันจตุทศีติถีที่14ค่ำแห่งกรปะเป็นวันธรรมสวรรณะบรรดาพวกเราพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์บรรพชิตต่างก็ได้คงวางภารกิจของตนมาร่วมชุมนุมเพื่อประกอบซึ่งบุรพากิจได้แก่มีการไหว้พระสวดมนต์สมัทยายมรรึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นตลอดถึงเด็กขาดได้สมาทานซึ่งข้อปฏิบัติมีเบญจเวรวิรัตศีล5เป็นอาทิและศีลอุโบสถโดยสมควรแก่ฐานะของตนของตนต่อแต่นี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังธรรมะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราทุกท่านควรแก่การศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอบรมกายและจิตของตนให้เป็นไปตามก็จะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เราทุกท่านได้มุ่งหวังและตั้งใจเข้าไว้พระพุทธศาสนากล่าวคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สองนัยยะด้วยกันคืออย่างหนึ่งนั่นเป็นกฎข้อบังคับซึ่งเรียกว่าศีลหรือวินัยอันนี้ย่อมมีโทษสำหรับบุคคลผู้ที่เข้ามาอยู่ในวงการหรือหลักสมมุติโดยที่จะต้องมีศีลหรือวินัยเป็นข้อกำกับแล้วไม่ปฏิบัติตามและฝ่าฝืนต่อข้อห้ามก็ย่อมจะได้รับโทษโดยสมควรแต่โทสานุโทษนั้นๆซึ่งมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาอันนี้คือคำสอนหรือคำสั่งได้แก่ศีลหรือวินัยซึ่งพระองค์ได้ทรงวางไว้ลดหลั่นเป็นขั้นตอนทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เหมาะสมแก่ภาวะการเข้ามาได้รับสมมุติแต่ละอย่างนั้นอันนี้ได้แก่ศีลหรือวินัยอีก
นัยยะหนึ่งนั้นได้แก่ธรรมคำสอนในชื่อว่าพระธรรมพระธรรมนี้พระองค์ไม่ได้ทรงวางโทษกำกับเข้าไว้บุคคลผู้ใดปฏิบัติตามกล่าวคือมะระเว้นทำที่ควรแก่การละการเว้นก็ย่อมจะเกิดผลดีแก่บุคคลผู้นั้นเองบุคคลผู้ใดไม่ละไม่เว้นบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับโทษโดยสมควรแก่อาธรรมนั้นนั่นเองตรงกันข้ามส่วนธรรมที่ดีซึ่งเป็นภาเวตปธรรมควรแก่การเจริญธรรมนั้นแม้จะเป็นธรรมที่ดีขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดก็ตามบุคคลผู้ใดปฏิบัติอบรมกายและจิตใจของตนให้เป็นไปตามธรรมที่เป็นสุจริตธรรมนั้นก็ย่อมจะได้รับผลเป็นคุณความดีบุคคลผู้ใดไม่ประพฤติปฏิบัติอบรมตนให้เป็นไปตามแม้ธรรมนั้นจะสูงส่งบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสหยุดหยาดน้ำค้างก็ตามก็ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ไม่มีคุณแก่บุคคลไม่ปฏิบัติตามฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของพระธรรมทั้งคำสั่งคำสอนสองประการนี้เรียกว่าพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของท่านผู้รู้ได้แก่พระพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละคราวคือพงศ์ภารกิจทางบ้านมากบ้างน้อยบ้างมาร่วมชุมนุมกันอยู่ในโรงธรรมสภาศาลาหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าพระวิหารหลังนี้โดยเฉพาะเช่นอย่างวันนี้หรือคล้ายของวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะเราชาวพุทธทั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมกันในเบื้องต้นเราก็ได้พร้อมกันทั้งกายและใจคราวคำอภิวาทกราบไหว้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกายวาจาใจแล้วก็ยังแถมด้วยเครื่องสักการะวรามิตรโดยสมควรกราบคำนมัสการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคราวคำนอบน้อมพระสงฆ์เรื่อยลงมาจนถึงสมมติสงฆ์หลังจากนั้นเราก็ได้พร้อมกันสังวัตยายในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระอริยสงฆ์และธรรมะปณิเป็นอีกส่วนหนึ่งอันได้ชื่อว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเราได้พากันสวดสังวัตยายถ้าเราจะมองถึงในเนื้อหาสาระในธรรมที่เราสวดนั่นท่านก็ได้ยกเอาขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสวดประกาศบอกถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนประกาศบอกถึงการเกิดเป็นทุกข์
ชาติปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ความวิปโยคพัดภาคจากบุคคลและสัตว์อันเป็นที่รักทั้งหลายทั้งปวงแม้ในที่สุดวิญญาณมันจะทอดทิ้งสังขารอัตภาพร่างกายเรียกว่าตัวตนของเราไปก็ย่อมเป็นที่เศร้าโศกโศกาดูลอะไรเราท่านทั้งหลายจะได้รับความเศร้าโศกก็ดีโทมนัสก็ดีคับแค้นใจก็ดีไม่สบายกายไม่สบายจิตก็ดีเป็นประจำอยู่เสมอทุกวันนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้สวดกันไปแล้วได้สังวัตยายไปแล้วถ้าเราได้มาหมั่นสวดสังวัตยายกันอยู่เนืองๆเสมอแล้วก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราเองอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเราได้น้อมกายน้อมจิตรวมทั้งวาจาของเราเป็นไปในเรื่องของพระพุทธศาสนาจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามถ้าอยากจะให้ดียิ่งแล้วขนาดที่เราได้สังวัตยายอยู่นั้นพยายามรวบรวมเป็นผู้มีสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าเป็นผู้รู้พร้อมให้มีสติสัมปชัญญะกำกับระลึกและรู้พร้อมอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายในขณะที่เรานั่งพับเพียบก็ดีก็โยงคุกเข่าก็ดีประนมมือนี่เรามีสติอยู่ระลึกรู้ไล่อยู่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ในขณะที่เราเปล่งวาจาจะเปล่งวาจากราบนอบน้อมนมัสการอภิวาทกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเปล่งวาจาพรรณนาถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีแม้ในที่สุดเราจะสังวัตยายธรรมะมันเป็นธรรมสังเวชก็ดีก็เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับวาจาของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้อยู่ภายในจิตของเราให้จิตของเราน้อมรำลึกถึงสิ่งที่กายของเรากำลังประนมมือกราบวาจาของเรากำลังกล่าวพรรณนาถึงนั่นถ้าเรามีสติน้อมระลึกเป็นไปครบไตรทวารกายของเราก็กราบวาจาของเราก็พรรณนาจิตของเราก็น้อมลำลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอัตธรรมนั้นๆโดยที่เราจะแปลได้ก็ตามแปลไม่ได้ก็ตามถ้าเราทำได้โดยการอย่างนี้ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีกายวาจาและจิตใจน้อมไปสู่กระแสแห่งคุณความดีได้แก่ความเป็นธรรมเรามีวาจาพรรณนาถึงคุณหรือน้อมไปสู่คุณความดีตลอดถึงจิตใจของเราน้อมไปสู่กระแสของความดีได้แก่นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าและคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ตลอดถึงธรรมะคำสั่งสอนที่เราได้สังวัตยายไปอย่างนี้บุญกุศลก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อเราหมั่นฝึกให้เป็นไปโดยการอย่างนี้อยู่นึงๆเสมอแล้วกายของเราก็จะเป็นนิสัยวาจาเป็นนิสัยจิตเป็นนิสัยเมื่อกายวาจาจิตของเราเป็นนิสัยการที่เราจะน้อมกายและจิตของเราไปสู่ธรรมะและข้อปฏิบัติ
คัญยิ่งขึ้นเช่นอย่างเราได้รับและสมาทานกันแล้วได้แก่ศีล5อุโบสถศีลก็เป็นสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นและเราก็สามารถที่จะสำรวมรักษาสมบัติเหล่านี้ให้ดำรงทรงอยู่ในตัวของเราและให้เป็นไปด้วยดีไม่สักแต่ว่าทรงซึ่งเป็นไปไม่ดีแม้จิตของเราก็เช่นเดียวกันเราก็จะเป็นผู้มีสติล้ำลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้บัดนี้เวลานี้เราอยู่ที่ไหนถ้าจะพูดนอกออกไปเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราละทิ้งบ้านทั้งหมดมานั่งอยู่ในวัดวัดไม่ใช่บ้านบ้านไม่ใช่วัดแม้แต่ผู้ที่มาอยู่ในวัดประจำบัดนี้เราเป็นอะไรเราเป็นคนธรรมดาสามัญหรือเราเป็นอะไรบัดนี้เรามีเพศเป็นบรรพชิตแล้วคือมีเพศเป็นนักบวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุบาสิกาคือแม่ชีหรือพราหมณีหรือแม้แต่จะเป็นคนธรรมดาก็เป็นอุบาสกผู้ประกาศตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือพร้อมทั้งคุณองค์เครื่องของความเป็นอุบาสกนี่เมื่อเรามาระลึกถึงตัวของเราเราก็จะเห็นภาวะในความเป็นของเราเรามีเพศจากคฤหัสถ์เรามาเป็นนักบวชผู้ทรงศีลทรงธรรมเมื่อเราเป็นผู้มีทรงศีลทรงธรรมเราก็จะเห็นตัวของเราต่อไปอาการกิริยาใดๆของนักบวชหรือว่าของชาววัดชาววาจะพึงแสดงกิริยาอาการอย่างไรจึงจะเป็นไปถูกต้องด้วยดีแก่ความเป็นสมณะซึ่งเป็นผู้สงบแก่ผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมอันได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายวาจาสำรวมด้วยดีแล้วการแสดงกิริยาวาจาอย่างไรการพูดอย่างไรการคิดอย่างไรจึงเป็นการกระทำพูดและคิดไม่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้มีศีลมีธรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่ถ้าหากว่าเรามีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตนของตนสัมปชัญญะพร้อมที่จะรู้การเคลื่อนไหวในกายของตนในจิตของตนได้แก่อิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนการเคลื่อนไหวในจิตของเราวิตรึกถึงในเรื่องอะไรและก็ในเรื่องนั้นมันประกอบไปด้วยความโลภหรือความไม่โลภประกอบไปด้วยความหลงหรือความไม่หลงไอ้ความโกรธหรือความไม่โกรธประกอบด้วยความหลงหรือความไม่หลงบุคคลที่รู้ตนอยู่เท่านั้นจึงจะเป็นผู้รู้ได้ตามที่กล่าวมานี้ถ้าบุคคลผู้ไม่มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้อยู่ในตนของตนแล้วถึงจะเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาววัดชาววามากก็ตามน้อยก็ตามก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงที่กล่าวโดยย่อนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้จากภาวะในความเป็นของเราแล้วความถูกต้องความไม่ถูกต้องความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมควรไม่ควรเมื่อเรารู้โดยการอย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราว่าเราจะทำอย่างไรจึงกำจัดความทั้งที่ถูกและผิดนั่นก็หมายถึงว่า
จริตนิสัยของเรานั้นยังไม่ยอมทิ้งไม่ยอมละจากภาวะอันขัดต่อศีลธรรมซึ่งเราได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์สมัยที่เรายังไม่เคยได้สนใจในวัดในวาในศาสนาเยี่ยงปัจจุบันนี้นั่นติดตัวเรามาอยู่ติดกายทุกส่วนติดวาจาอยู่ติดแม้จะกระทั่งใจอยู่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องชำระแก้ไขในส่วนที่ความดีคุณความดีแม้แต่สิ่งที่เราเคยกระทำบำเพ็ญมาอย่างทานเราก็เคยให้มาศีลเราก็เคยรักษาสำรวมกายสำรวมวาจามาจิตหมายถึงการฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนามันนึกมันคิดวิตกวิจารสิ่งที่ยังไม่เคยวิตกวิจารไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเราก็คิดทั้งในทางที่ถูกและที่ผิดเหล่านี้เป็นต้นให้เกิดขึ้นกับตัวตนของเราอยู่เนืองๆและเสมอสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ประกอบไม่ขยันหมั่นเพียรไม่เอาตนของตนเองแล้วใครจะทำให้เราได้ไม่มีใครทำให้เราได้พระพุทธเจ้าได้แก่ท่านผู้รู้เมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วในฐานะที่พระองค์เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณก็ทรงเผื่อแผ่สิ่งที่พระองค์ทรงรู้แล้วด้วยการบอกกลับคือเทศนาแนะนำพร่ำสอนเท่านั้นเมื่อพระองค์ทรงเทศนาแนะนำพร่ำสอนสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าสนใจตั้งใจฟังสดับรับฟังก็ย่อมได้รับผลประโยชน์เป็นผู้โชคดีไปผู้ใดไม่ได้ตั้งใจฟังก็ย่อมจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมจะปรากฏมีอยู่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสัตว์น้อยใหญ่จะสำเร็จมรรคผลหมดทุกท่านทุกคนก็หาไม่ได้ชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่เคยพบอันธพาลเลยเหล่าอันธพาลเลยก็หาไม่ได้แม้บางครั้งพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางของหมู่ชนที่ขี้เมาก็มีเมาเหล้าไม่ยอมฟังพระองค์ทรงแสดงธรรมไปมันก็เมาเหล้ากันไปกินไปอย่างนี้ก็มีคือมีทุกรูปแบบอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีอย่างใดครั้งพระพุทธเจ้าก็มีอย่างนั้นความดื้อรั้นในวงการของนักบวชไม่ยอมลดทิฏฐิมานะเอาทิฏฐิความบวชดีบวชดีแข่งกันต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็มีมาแล้วแข่งดีพระพุทธเจ้าอย่างพระเทวทัตก็มีมาแล้วว่านอนสอนยากใครจะว่าก็ไม่เชื่อไม่ฟังดื้อก็มีมาแล้วมีทุกอย่างที่เรามีอย่างไรสมัยพระพุทธเจ้าก็มีอย่างนั้นนี่คือเป็นเหตุการณ์ภายนอกโมปนายโกน้อมก็มาสู่พวกเราความดื้อรั้นมานัตถิความอวดดีตลอดถึงความแข่งดีทั้งที่เรารู้อยู่ว่าถึงจะแข่งก็สู้เขาไม่ได้แต่มันก็อยากจะแข่งอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเรามันมีเครื่องที่จะทำให้คุณเครื่องที่จะทำให้เราเป็นดังกล่าวนั่นมันมีอยู่ในกับพวกเราทุกคนซึ่งเราก็กำลังจะกำจัดแก้ไขกันอยู่อันนี้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นหน้าที่ของเราเมื่อเรามารู้จักตัวจักตนของเราแล้วเราก็จงมีสติควบคุมมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวตนของเราแม้เราจะทำความดีก็ให้มันเป็นความดีจริงๆให้มันถูกดีจริงๆทั้งส่วนภายนอกภายในทั้งส่วนกายกับจิตวาจากับจิตทั้งส่วนกายวาจาและจิต
การที่เราจะคุมตัวของเราให้เป็นไปโดยอย่างดังที่กล่าวนี้ก็เพราะสติและสัมปชัญญะและสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็จะต้องอยู่ภายในตัวของเราไม่อยู่ในตัวบุคคลอื่นกับสิ่งอื่นต้องอยู่ในกับเรากำกับอยู่ในตัวของเราเสมอเมื่อเรามีสติอยู่ในตัวของเราเสมออย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปเพื่อร่างกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตมันก็ย่อมจะเป็นไปด้วยความเต็มไม่เต็มหน่วยไม่ว่าเราจะเจริญกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตถ้าเรามีสติเป็นผู้กำกับควบคุมอยู่แล้วมันก็ย่อมจะเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ตามความสามารถโดยปฏิบัติของเราซึ่งเรียกว่าธรรมานุธรรมะนั่นนี่เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ใครที่จะได้ชี้แจงถึงว่าธรรมะบางสิ่งบางประการในฐานะที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันมุ่งและตั้งใจเข้ามาปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งทุกท่านก็เห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปทั้งในส่วนปหานะได้แก่ธรรมที่เราเห็นว่าควรละควรงดควรเว้นได้แก่บาปมีปานาติบาตเป็นต้นอกุศลได้แก่กามวิตกได้แก่ความตรึกความคิดอันส่อแสดงไปถึงด้วยความโลภและตัณหาได้แก่ความใคร่ความยินดีเป็นต้นปเวตปธรรมเป็นธรรมที่เราควรเจริญได้แก่มรรคซึ่งเป็นหนทางที่จะนำให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงซึ่งเหตุที่จะบันดาลให้เกิดผลให้ได้บรรลุผลอันเป็นคุณสมบัติที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ปรารถนาเป็นที่ยิ่งได้แก่มนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีสมบัติอย่างยิ่งได้แก่พระนิพพานก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ย่อมจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจประกอบเหตุให้เกิดมีขึ้นโดยสมบูรณ์ในส่วนต่างๆของกายบ้างของวาจาของจิตใจตลอดถึงสิ่งที่เราได้อาศัยอยู่ในโลกได้แก่ปัจจัยชาติทั้ง4เราจงเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราจะมีสิ่งใดเราจะหาสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่เป็นเหตุและเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความมัวหมองแล้วเมื่อมาเรามีแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่เป็นเครื่องกีดขวางและทับถมให้เราจมอยู่ในกองทุกข์เพราะปัญญาของเรามองเห็นพิจารณาเห็นและรู้อยู่ในที่สุดเราก็จะอาศัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเครื่องเสริมสร้างบุญญาบารมีให้แก่ตัวของเราเช่นอย่างเราทุกครั้งของการมีการให้ทานได้แก่การเสียสละทรัพย์สมบัติปัจจัยชาติโดยสมควรแก่ธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราก็ดีแม้ในที่สุดเราได้น้อมกายไม่เห็นแก่ความสุขความสบายอยู่ตามลำพังเข้ามาสู่วัดวาศาสนาน้อมเอาขันห้ามารับเอาศีลห้าศีลอุโบสถมีอยู่ในใจของเราก็ดีแม้ในที่สุดเราได้น้อมกายไม่เห็นแก่ความสุขความสบายอยู่ตามลำพังเข้ามาสู่วัดวาศาสนาน้อมเอาขันธ์ห้ามารับเอาศีลห้าศีลอุโบสถตลอดถึงธรรมะต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่คิดไม่นึกกันอย่างถ่องแท้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอันใครๆก็ทำได้นอนวัดรักษาศีลอดเย็นกินข้าวกินเพลใครๆก็ทำได้นี่ถ้าเรามองเผินๆตามชั้นเชิญของวิสัยของคนผ่านแล้วอย่างที่เราก็ทำบำเพ็ญอยู่นี่มันง่ายนะสำหรับคนผ่าน
ไม่ยากเลยแต่ถ้าว่าคนผ่านคนชั่วมันทำอะไรได้มันทรงสืบคุณความดีอะไรที่ไหนได้ไม่ได้แม้มันจะเข้ามาร่วมหมู่ร่วมวงกับเราเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามวุ่นวายทำสถิติของความดีของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นให้ลดลงด้วยซ้ำไปนี่สำหรับคนผ่านมันเป็นอย่างนั้นมันมองเห็นการกระทำของพวกเราทั้งหลายเป็นของที่ง่ายเลือกเกินแต่ต้องว่าความจริงคือพวกเราแลเห็นว่ามันไม่ง่ายนั่งนั่งนอนนอนจำศีลภาวนาเนี่ยทั้งที่ไม่ต้องไปกรากตำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนชาวไร่ชาวสวนเขาไม่ต้องไปขุดไปกลนไปเหน็ดไปเหนื่อยเหงื่อก็ไม่หยาดไม่หยดไม่ไหลอะไรแต่มันก็ยังทุกข์นั่งอยู่ขนาดนี้มันก็เป็นทุกข์ที่สุดทุกข์อะไรคือทุกข์ใจกายก็อิ่มหนำสำราญแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะความหิวความโหยไม่มีแล้วดับสนิทแล้วโรคเกิดขึ้นจากความหิวไม่มีแต่โรคจิตมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาหารที่เรารับทานเข้าไปมื้อหนึ่งมันก็เมื่อไปตวงไปตั้งแล้วไปชั่งแล้วมันคงไม่ถึงกิโลมั้งถ้าเป็นขีดๆก็คงจะได้อยู่หรอกแค่นี้มันก็แบกไม่ไหวแล้วหนักหัวซุกหัวซุนหัวดิ่มหัวต่ำอยู่นั่นเห็นไหมอาหารเข้าไปไม่ถึงกิโลน้ำไม่กี่กรัมถ้าเราเน้นเราผู้ปฏิบัติทำสู้ไม่ไหวแบกไม่ไหวหัวดิ่มหัวต่ำนี่พิจารณาดูสิมันง่ายไหมล่ะทรงศีลทรงธรรมมันง่ายไหมถ้าจะทรงกันจริงๆมันถึงเหล่านี้ไม่ดีไหว้พระก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้รบกวนฟังธรรมก็ไม่มีเจริญสมาธิปัญญาก็ไม่มีจิตจึงใสเบิกบานไม่ความง่วงเหงานอนซึมขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอท้อแท้ไม่มีถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นแหละเห็นไหมล่ะความเป็นอันตรพันธ์กิเลสมันเป็นอันตรพันธ์ผลาญพวกเราขึ้นมาแล้วเป็นไงนี่ถ้าหากว่ามันมีพันธ์ข้างนอกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นไงบ้างวุ่นวายนั่งไม่สงบนั่งก็วางใจกันไม่ได้ล่ะเดี๋ยวมันก็จะค้อนมาบุกมาตีมาทิ่มมาแทงเอาถึงแก่ความตายนั่นอยู่ใกล้มารข้างนอกทีนี้เราดูมารข้างในเป็นไงกิเลสสมานภายในเราเป็นไงบ้างมาเล่นนะเราปั่นป่วนวุ่นวายนะสร้างวิหารหลังนี้ก็หลังใหญ่ก็เร่อเร่แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่เปียกนั่งก็สบายอาหารการกินก็กินอิ่มหนำสำราญแล้วจะเป็นทุกข์เพราะความหิวก็ไม่มีแน่ทุกอย่างพร้อมแล้วแต่เราเองนะเป็นผู้ไม่พร้อมนี่เราเองนั่นแหละเป็นผู้อ่อนแอต้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นเราขาดสติเอาสติไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยจะเป็นเครื่องมือของศัตรูของกิเลสมารเสียหมดนี่เรามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็เพื่อแก้ปฏิบัติก็ธรรมก็เพื่อแก้ในการที่เราจะแก้นั่นสติตัวเดียวสติเป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกได้สัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้เมื่อเรารู้แล้วรู้ที่ไหนรู้ตนรู้กายรู้จิตรู้ตนคือว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อย่างไรและเวลานี้เรากำลังกระทำอะไรอยู่เราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วหรือยังแค่นี้ก็พอเมื่อเราปฏิบัติลำลึกนึกถึงธรรมได้โดยการที่กล่าวโดยย่อมานี้แล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเรารู้จักตนแล้วเราก็รู้จักบุคคลผู้อื่นและเราก็รู้จักหน้าที่เรื่องราวของเราของบุคคลผู้อื่นเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติแสดงออกให้มันเป็นไปโดยความถูกต้องกับภาวะในความเป็นของพวกเราเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละได้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะโดยสมควรแก่ธรรมก็ย่อมจะนำให้เราเป็นผู้ได้ประสบกับความสุขความเจริญ
โดยสมควรแก่การปฏิบัติตามนัยยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ณวันนี้เป็นวันนัทมีดิกถีที่15ค่ำแห่งสุกราปะเป็นวันที่พระบรมศาสดาได้ทรงอนุญาตให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมชุมนุมเพื่อปฏิบัติซึ่งศาสนกิจอันควรแก่การกระทำบำเพ็ญในเบื้องต้นได้แก่มีการอภิวาทกราบไหว้นมัสการและนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยด้วยเครื่องสักการะวรามิตรมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นและจะได้เพิ่มพูนกุศลและบารมีอันเป็นคุณความดีของตนให้ยิ่งขึ้นด้วยการสมาทานซึ่งเป็นจเวรวิรัตได้แก่ศีล5และอุโบสถศีลตลอดถึงการที่จะได้สดับรับฟังซึ่งธรรมอันได้ชื่อว่าเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาเพื่อเป็นการส่งเสริมกุศลและสติปัญญาสัมมาปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตามนัยยะที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมในวันนี้ซึ่งปรากฏเป็นภาษาบาลีนั้นว่าอัตตทังปรัตเถนะบหุนาปินะอาปเยอัตตทะนปิญญายะสดัสสะปัตโตสิยาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนแม้เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากเมื่อรู้จักประโยชน์ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนดังนี้อันนี้เป็นพุทธภาษิตซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้และได้แสดงถึงประโยชน์อันเป็นทั้งส่วนเหตุและส่วนผลที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะที่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ย่อมต้องการและปรารถนาซึ่งคำว่าประโยชน์และคำว่าประโยชน์นี้เมื่อจะกล่าวในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ถึง3ประการคือประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หรือประโยชน์ในภพประชาตินี้ซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์คือประโยชน์ในภพหรือชาติปัจจุบันสัมปรายิกถประโยชน์คือประโยชน์ในสัมปรายิกภพคือภพภายภาคหน้าหลังแต่การแตกดับมรณะคือตายไปในภพชาติปัจจุบันและปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่งสูงสุดสูงกว่าประโยชน์ทั้งสองประการที่กล่าวแล้ว
ือในปัจจุบันและในสัมปรายภพประโยชน์อย่างยิ่งก็ได้แก่มรรคผลนิพพานคือการพ้นทุกข์ไปจากวัฏฏะสงสารนี่ท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ไว้สามประการในศาสนาของเรานี้แต่นี่ในหัวข้อของธรรมะที่ที่ยกเอามาเป็นตัวบทของการแสดงนั้นท่านบอกว่าบุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตนเพราะประโยชน์ของบุคผู้อื่นแม้มากเมื่อรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนดังนี้ในที่นี้ท่านชี้แนะหรือสอนไว้ไม่ให้พวกเราทั้งหลายผู้ที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์หรือคุณความดีทั้งในทางโลกและทางธรรมหรือบำเพ็ญคุณความดีทั้งในปัจจุบันในสัมปรายภพและเป็นการบำเพ็ญอย่างยิ่งได้แก่มรรคผลนิพพานการพ้นทุกข์ไม่คุ้มที่จะพร่าประโยชน์ทั้งเหตุและผลของตนไปเสียคือไม่พึงปรงวางเลิกละทอดทิ้งเหล่านี้เป็นต้นซึ่งในหน้าที่และประโยชน์การบำเพ็ญความดีของตนทั้งส่วนภายนอกและก็ภายในไปเสียเพราะไปมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของผู้อื่นแม้จะมากมายกายกองมหาศาลแต่เพียงใดก็ตามท่านในคำสอนข้อนี้ท่านก็ไม่สอนไม่ให้พึงละพร่าทำลายประโยชน์ของตัวเราเองเพราะมุ่งประโยชน์ของบุคคลผู้อื่นเมื่อเรารู้จักหน้าที่กล่าวคือเหตุของการที่จะก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณความดีและมีประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนบุคคลผู้อื่นแล้วก็พึงตั้งหน้าตั้งตาขวนขวายศึกษากระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นให้เป็นขึ้นในตัวตนของเราอย่างนี้ท่านหมายเอาอย่างนี้ธรรมะในข้อนี้เท่าที่ได้เกริ่นขึ้นมาโดยย่อก็พอที่จะทำให้เราผู้ฟังได้จับเอาเนื้อหาและใจความราวคือความมุ่งหมายได้โดยง่ายไม่น่าจะมีอะไรเป็นที่สงสัยเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาก็ต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นคุณได้แก่ความดีเมื่อจะพูดสั้นๆในทางศาสนาท่านเรียกว่าประโยชน์ผลความดีทุกอย่างนั้นจะเกิดมีขึ้นต้องสืบเนื่องมาแต่เหตุดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรง
แสดงไว้ว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุดังนี้นี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงไว้ในบรรดาคำสอนของพระองค์ 84,000 พระธรรมกันก็มีคำนี้รวมอยู่ด้วยผลทั้งหลายจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุก็หาไม่ได้แม้แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้นั่งรวมชุมนุมกันอยู่ที่นี่ก็ดีที่อื่นไกลนอกจากนี้ก็ดีก็ล้วนแล้วเกิดมาจากเหตุด้วยกันทั้งสิ้นหรือมีเหตุเป็นตัวก่อให้เกิดแต่ทว่าเหตุที่เป็นตัวอย่างเราท่านทั้งหลายให้เกิดนั้นเป็นของที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกยากต่อกันที่เราจะรู้กันได้โดยอุบายและวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งง่ายง่ายไม่มีทางใดที่ไม่มีทางรู้ทางง่ายง่ายที่จะทำให้รู้นั้นไม่มีเพราะเหตุที่ก่อให้เกิดมาเป็นตัวตนของเราเรียกว่าบุญทำกรรมแต่งเป็นของละเอียดอ่อนมากถ้าเราจะมองถึงเหตุในปัจจุบันผู้สร้างอัตภาพร่างกายได้แก่รูปขันธ์ของเราอันประกอบไปด้วยทวารทั้ง9อายตนะทั้ง5ก็ได้แก่บิดามารดาผสมธาตุกันแล้วก็เกิดมาเป็นตัวเรามาเป็นรูปเรามาเป็นธาตุของเรามาเป็นขันธ์ของเราอย่างนี้ถึงเราจะมองเห็นกันได้ง่ายๆดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่สู้ที่จะถูกต้องเสียทีเดียวถูกโดยปริยายหรือเบื้องต้นแต่ส่วนเหตุที่จะก่อให้ส่วนผสมของธาตุของพ่อของแม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่วิปริตแตกดับไปเสียก่อนมาเป็นตัวเรานั้นเหตุนั้นได้แก่อะไรเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแต่มีทางที่จะทำให้เรารู้ได้เฉพาะใจแต่ก่อนที่เราจะรู้ได้จนแจ้งประจักษ์อันได้ชื่อว่าเป็นญาณทัศนะทัศนะคือความเห็นญาณะคือความรู้ปรากฏเกิดขึ้นในจักษุคือตาใจของเราทั้งสองประการนั้นแจ้งในเหตุอันลึกซึ้งได้แก่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีโลภโกรธหลงโดยที่มีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นที่สุดเป็นประธานนั้นอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นตัวเหตุก่อให้สัตว์กล่าวคือเราเกิดเพราะโรคเพราะโกรธเพราะหลงอยู่ในการควบคุมเครือข่ายของอวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีธาตุขันธ์อายตนะรูปขันเป็นเครื่องพร้อมที่จะตอบสนองกิเลสดังกล่าวในจิตวิญญาณของเราแต่ละท่านละคนแล้วมันก็จะฟักตัวแล้วฝังอยู่พร้อมที่จะบันดาลผลอยู่ในวิญญาณธาตุคือจิตใจของเรานั่นเองไม่ผิดอะไรกับกิ่งก้านดอกผลโอชารส
ของพืชทุกๆชนิดย่อมบรรจุรวมฝังของตัวของมันอยู่ในเมล็ดของมันนั่นเองชั้นใดกิเลสและความไม่มีกิเลสก็ย่อมจะฝังอยู่ในจิตวิญญาณของพวงสัตว์ในขณะที่ไม่ได้ถือเอาธาตุเอาขันธ์และยตนะซึ่งได้ชื่อว่าไม่มีชาติคือการเกิดฉันนั่นเหมือนกันอันนั้นแหละเป็นเหตุหนุนก่อให้เกิดกรรมได้แก่การกระทำเมื่อมีกรรมการกระทำต่างๆทางกายวาจาและจิตผลของการกระทำนั่นก็ย่อมจะมีเป็นธรรมดาการทำนั่นแหละได้ชื่อว่าประโยชน์กล่าวโดยรวมๆแล้วก็ส่งผลให้เป็นที่พอใจไม่พอใจในภพชาติที่ตนเกิดและเป็นอยู่และในกติที่ตนจะพึงท่องเที่ยวไปเพราะฉะนั้นกิเลสได้ชื่อว่าเป็นเหตุให้เราได้มาถือเอาเรียกว่าปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาพ่อแม่มาถือเอาก้อนธาตุจึงมีชาติเรียกว่าการเกิดแต่นี้เมื่อเราเกิดมาแล้วอันนี้เป็นผลโดยที่อดีตเหตุแต่นี้เมื่อเราเกิดมาแล้วเหตุผลต้นปลายอันเป็นส่วนปัจจุบันแม้แต่เราท่านทั้งหลายได้นำตัวชีวิตจิตใจรวมทั้งกายมายอมรับสมมุติเป็นพระเป็นเนตเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาววัดและก็เป็นอะไรอะไรอีกหลายในการเป็นล้วนแล้วจะเป็นสมมุติเราทุกคนยอมรับหลักของการสมมุติอันนี้แหละมันก็เป็นตัวเหตุอันหนึ่งมันเป็นผลอันหนึ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุเหตุตัวก่อที่จะทำให้เราเกิดเป็นจริงตามสมมุตินั้นตามที่เรายอมรับสมมุติสมมุติเป็นพระเป็นเนรเรียกว่าบรรพชาและอุปสมบทเหตุที่จะทำให้เป็นพระเป็นเนรโดยสมมุติก็เริ่มตั้งแต่เราท่องเรียกว่าขานนาคฝึกกิริยามารยาในที่สุดได้ประกอบกรรมตามวินัยนุญาตมีพระอุปัชฌาย์มีกรรมวาจาจารย์มีคณะสงฆ์มีการสวดเป็นไปโดยถูกต้องตามพระบรมทุพุทธานุญาตรวมทั้งมีบริขาร8ครบถ้วนบริบูรณ์อันนั้นละเหล่านี้แหละได้ชื่อว่าเป็นเหตุก่อให้เกิดผลคือความเป็นภิกษุสามเณรโดยสมบูรณ์ตามหลักของความสมมุตินอกจากนั้นแล้วยังมีศีลจะเป็นปริสุทธิศีล4หรือศีล227ศีล10ก็ตามนั่นก็เป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดผลคือความเป็นพระเนรเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือชาวพุทธโดยถูกต้องตามหลักสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นคุณเป็นคนดีขึ้นมานี่เป็นปัจจุบันเหตุเป็นปัจจุบันผลแม้เราท่านทั้งหลายได้นั่งอยู่ร่วมชุมนุมกันในที่นี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันได้ชื่อว่าพระรัตนตรัยอันเป็นหลักชัยสำหรับจิตใจของพวกเราชาวพุทธผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาน้อมรับ
ข้ามาเป็นหลักใจของเราเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นเครื่องระลึกเป็นแบบฉบับที่เราจะพึงอบรมกายวาจาจิตของเราให้เป็นไปตามโดยสมควรแก่ฐานะและความสามารถจะพึงปฏิบัติให้เป็นไปได้ตามขั้นตอนของคำว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือชาวพุทธที่ดีแล้วในที่สุดเราก็ได้สมาทานศีลได้สดับรับฟังธรรมตลอดเวลาที่เราได้ปฏิบัติกิจล้วนแล้วแต่เป็นคุณความดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันปรากฏว่าเหตุที่จะก่อให้เกิดผลผลดีผลเสียเหตุดีเหตุชั่วซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีผลชั่วในขณะนี้ปัจจุบันนี้มันก็เกิดขึ้นแก่ตัวของเราอยู่ตลอดเวลาและเราก็ได้พยายามกำจัดกดข่มปกป้องคุ้มครองเหตุแห่งความชั่วนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อผลาญคุณความดีของเราซึ่งเราจะใช้เวลาไม่เพียงกี่นาทีประกอบคุณความดีกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราจะมาปล่อยให้เหตุแห่งความชั่วเกิดขึ้นทับถมกายและจิตใจของเราอยู่ในขณะนี้เราก็จะไม่ได้รับคุณความดีอะไรเลยเหตุนั้นเราจึงได้หาวิธีกำจัดปัดเปล่าปกป้องคุ้มครองเจตนารมณ์ที่ดีของเราคือเจตนาดีอย่างไรเจตนาตั้งใจที่จะขึ้นมาสู่วิหารนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรขึ้นมาเพื่อกราบนมัสการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะบูชาแม้ในที่สุดเราก็น้อมกายและจิตของเรานี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยเรียกว่าปฏิบัติบูชากายของเราก็ดีเกิดบุญเกิดกุศลวาจาของเราก็เกิดบุญเกิดกุศลจิตใจของเราในขณะนั้นก็เกิดบุญเกิดกุศลสิ่งเหล่านั้นจบสิ้นลงไปแล้วยังเหลืออยู่อันหนึ่งคือการฟังและการปฏิบัติจิตของเราการฟังหรือการปฏิบัติจิตของเรานั้นฟังอย่างไรปฏิบัติอย่างไรคุณความดีจึงจะเกิดขึ้นสมเจตนารมณ์เบื้องต้นท่ามกลางในระหว่างที่ฟังและปฏิบัติอยู่และตลอดถึงจบสิ้นไปรักษาเจตนารมณ์ที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลนั้นให้คงต้นคงเส้นคงวาไม่ถูกลบล้างด้วยเหตุและผลของความชั่วอันจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้แก่เจ้าถินนมิทธะและอุทธัจจะ